ก็ก่อนอื่นก็ขอโทษแฟนมวยทุกคน FC 100% แล้วก็พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับที่วันนี้ผมทำไม่สำเร็จผมต่อยออกมาได้ตามมาตรฐานก็ฝากขอโทษแฟนมวยทุกคนที่ช่วยเชียร์นะครับวันนี้ผมคือว่ารายการมันเลื่อนเข้ามา1อาทิตย์ก็คือผมรู้ตัวน้อยไปหน่อยก็คือตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ด้วยครับแล้วก็คือผมลากลับมาซ่อมที่ค่ายได้จริงก็คือแค่อาทิตย์เดียวครับปกติผมจะลา2อาทิตย์แล้วก็รายการมันเกิดเลื่อนขึ้นมา1อาทิตย์ก็คือไฟนี้ซ้อมได้7วันครับก็ต่อยออกมาสู้สู้สีเบียดไปสู้กำลังเขาไม่ได้ก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ทำให้ผิดหวังผมจะย่อคือเก็บความผิดพลาดไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมครับครับสวัสดีครับผมอินทรีทองโปรมิตรพัฒน์ครับผมวันนี้พาน้องในค่ายครับเอกลักษณ์ทอสมานครับเป็นมาโชว์ครับผมรู้สึกว่าวันนี้น้องทำฟอร์มได้ดีมากครับหลังจากที่เคยพลาดแพ้เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มไปแบบว่าแพ้ภัยตัวเองครับเพราะว่าตัดสินใจไม่เด็ดขาดแล้วมาไฟนี้รู้สึกว่าน้องเขามานิ่งกว่าเดิมครับแล้วก็ทีมงานเตรียมความพร้อมมาแบบเป๊ะครับไฟนี้ก็ผมเป็นคนปั้มเอกซูเปอร์เจ๋งรังชัยพี่ๆในค่ายช่วยกันปั้มช่วยกันดูแลครับประคบประหงมให้น้องเขาไปให้ถึงดวงดาวให้ได้ครับวันนี้เอกลักษณ์ก็ชนะอย่างสวยงามแล้วก็จับฉลากได้เจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับคู่ปรับเก่าครับแล้วก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยครับจะเทรนมาอย่างดีเลยให้เอกลักษณ์พิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับว่าชนะได้ให้ถึงรอบตัดเชือกได้ครับแล้วก็ฝากถึงน้องชายผมด้วยนะครับสามสิงห์ปวินภัทรจะชกกับสิงห์พลันชัยวันที่7กันยายนนี้ครับชิงแชมป์126ปอนด์ประเทศไทยครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยครับไปเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนครับโอ้สวัสดีครับผมชัยสจต้อยไปริ้วนะครับก็มาครั้งนี้รอบนี้นะครับผมตั้งใจกว่ารอบที่แล้วผมก็จะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับทุกโอกาสที่ให้มาครับผมตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ขอดความหมายนะครับการพิซ้อมอะไรก็ดีเยี่ยมครับก็การอ่านครั้งนี้ก็ยังดีไม่พอสมควรนะครับก็พอใช้ได้ครับผมไฟหน้าก็จะทำให้ดีต่อไปครับแล้วก็ทำให้มีคุณภาพมากกว่านี้ครับมาแน่ครับแน่ครับมาแน่ผม FT 199ครับเทรนเนอร์ที่199เอายอดETปตท.ทองทวีต่อยดีแต่ว่าไปโดนกรรมการไม่เตือนหน่อยมันโดนกระจับจังหวะนั้นระหว่างหยุดปุ๊บระหว่างกรรมการเตือนเราก็ชนะแต่ถ้ากรรมการไม่เตือนปุ๊บก็มองว่าเราเป็นตัวสำออยราคาก็ต้องอยู่กับเขาก็ถือว่าต่อยดีครับโอเคยอมรับครับใช่มาดีสวัสดีครับผมชาญวิทย์ PK ครับก็วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้มหาเดชครับวันนี้ก็โชคดีครับโชคได้ตามแผนที่วางไว้1 2เราไม่รีบครับคอยตั้งรับแล้วยก3เราค่อยเดินทําครับเข่าในเรามวยเราไม่แพ้เข่าในอยู่นะครับเรามีจังหวะลูกเตะตัดขาเรามีเหลี่ยมครับเหลี่ยมตัวช่วยครับก็ทําให้วันนี้ได้รับการชูมือครับผม